สวัสดีครับตอนนี้เรายังอยู่ในรถเนสต์บีเหมือนเดิมนะครับเราจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมเราดูวิธีการเปิดและปิดเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มขับใช้งานพอตอนที่เราเริ่มจะจอดรถนะครับจะติดไฟแดงหรืออะไรที่เราชะลอรถแล้วเริ่มจอดนะครับเราจะรู้สึกเหมือนมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งตามเราแต่เราแต่พอมองกระจกมองเช็คดูรอบตัวไม่มีนะครับมันจะมีเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์โปรมาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลานะผมก็เอ๊ะเสียงมันเป็นเสียงอะไรเสียงสังเคราะห์หรือเปล่านะครับสรุปก็คือมันคือเสียงสังเคราะห์นะครับเป็นเสียงที่ทำขึ้นมาเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เดิมเพราะว่าระบบเครื่องยนต์มันมีเสียงเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าระบบไฟฟ้ามันจะมีแค่เสียงมอเตอร์วีดแค่นั้นเองเขาก็เลยทำมาเพื่อที่จะเตือนบุคคลภายนอกคราวนี้ถ้าเรารู้สึกรำคาญหรือไม่ต้องการให้มีเสียงนี้เกิดขึ้นก็มีฟังก์ชันสำหรับปิดเสียงนี้เหมือนกันนะครับวิธีการปิดเสียงตัวนี้นะครับเราก็ลูดลงมาจากด้านบนนะครับเราก็จะมีคำว่าปิดเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่นะครับเราก็แตะเข้าไปเครื่องก็จะขึ้นว่าการปิดเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่อาจเกิดอันตรายนะครับเราก็กดฉันรับทราบแล้วระบบการเตือนภายนอกก็จะปิดนะครับเสียงเครื่องยนต์สังเคราะห์หรือมันก็จะหายไปนะครับรวมทั้งเสียงเพลงตอนถอยด้วยมันก็จะหายไปแต่ว่าฟังก์ชันนี้จะไม่จำนะจะต้องกดนี้ทุกครั้งก่อนที่เราจะใช้งานเสียงถึงจะหายไปถ้าเราดับเครื่องแล้วมาเปิดเครื่องใหม่ปุ่มนี้ก็จะติดขึ้นมาอีกเราต้องมาคอยปิดอยู่ทุกครั้งนะครับเครื่องจะไม่จำนะเท่านี้เราก็ปิดเสียงสังเคราะห์ไปเรียบร้อยนะครับเสียงสังเคราะห์เท่าที่ผมสังเกตดูมันก็ไม่ได้พอดีกับจังหวะของเครื่องยนต์ของเราเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนรถคันอื่นมากกว่าเพราะอย่างเราผ่อนเนี้ยถ้าเป็นเครื่องยนต์ทั่วไปมันก็จะผ่อนด้วยใช่ไหมแต่อันนี้มันก็จะดังของมันไปหรืออะไรของมันไปนะครับเหมือนกับเป็นรถอีกคันหนึ่งถ้าประสาทหูเราดีเราก็จะรู้สึกเหมือนกับมีรถอีกคันหนึ่งอยู่ใกล้อย่างมอเตอร์ไซค์แต่สำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนี้นะครับอันนี้ก็บอกไว้วิธีปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าเครื่องจะไม่บันทึกลงไปนะครับทุกครั้งที่เราจะใช้งานเราก็ต้องมาปิดที่ตรงนี้เสียงถึงจะหายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ